ว่าเป็นที่จับตามองอยู่แล้วมันมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยปกติลิซ่าเที่ยวสไตล์ไหนที่อยากรู้ชอบเที่ยวทะเลค่ะชอบใส่บิ๊กสวัสดีครับลิซ่าสวัสดีครับลิซ่าฮะก่อนอื่นเลยทักทายแฟนๆของคุณอย่างเป็นทางการก่อนเลยฮะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีคนมาให้กำลังใจเยอะมากเลยอ่ะใช่แล้วเสียงดังมากๆเลยวันนี้แบบว่าทิ้งตัวให้กับลิซ่าเลยใช่ไหมคะทุกคนใช่วันนี้พี่ก็ดีใจเหมือนกันลิซ่าเป็นครั้งแรกที่พี่ได้เจอลิซ่าเลยใช่ค่ะดีใจมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะที่พี่ได้มางานนี้รอกันนานไหมคะเนี่ยทุกคนในนี้ก็เป็นครอบครัวครูไอดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกับลิซ่าฮะไปงานไหนก็คือแบบว่าโอ้โหแบบว่าเป็นที่จับตามองอยู่แล้วมันมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันมีลุคไหนไหมที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับลิซ่าแบบยาวๆเลยได้ค่ะจนถึงวันพรุ่งนี้ได้เหรอคะพรุ่งนี้หนูมีคอนเสิร์ตอ่ะโอ้จริง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 ได้เหรอคะจริงเดี๋ยวพูดคุยกันสักนิดนึงก็แล้วกันถึงตัวตนของความเป็นลิซ่าเนาะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ True ID ด้วยเห็นหนูชัดไหมคะทุกคนโอเคเริ่มนี้ลิซ่าปกติชอบดูอะไรเป็นพิเศษบ้างฮะอ๋อจริงๆหนูก็แบบไม่ได้มีแบบว่าชอบอะไรเป็นพิเศษคือดูได้หลากหลายแบบดูแบบเคดราม่าหรือแบบดูมูฟวี่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้จะชอบดูแอนิเมชันหรอเพราะอะไรเพราะอะไรฮะคือมันไม่ได้แบบบางทีเราแบบเครียดกับงานเยอะเราแบบเดินทางเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากดูอะไรที่มันผ่อนคลายแบบแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยคือแบบ refresh ตัวเองหน่อยต้องเป็นแนวไหนฮาริซ่าการ์ตูนที่ดูประจนภัยก็ชอบอะไรที่แบบมีเวทมนต์หรืออะไรเงี้ยหรือแบบมีความสามารถพิเศษอะไรเงี้ยมีพลังพิเศษใช่อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่เอางี้ถ้าชอบอะไรแบบนั้นถ้าสมมติว่าลิซ่ามีพลังพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งลิซ่าอยากมีพลังอะไรอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ไหมถ้าลิซ่าต้องมีพลังพิเศษสักอย่างหนึ่งลิซ่าอยากมีพลังอะไรคะอยากวาร์ปได้ค่ะแบบวาร์ปไปวาร์ปมาอะไรเงี้ยใช่เพราะช่วงนี้แบบบินเยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบ12ชั่วโมง6ชั่วโมงในเครื่องบินนี่แบบว่ามันนานเกินไปใช่แล้วก็แบบอยากวาร์ปกลับมาไทยบ่อยๆด้วยค่ะคิดถึงดีไหมคะถ้าลิซ่าวาร์ปได้เพราะว่าอะไรจะได้กลับมาบ่อยๆแฟนๆคิดถึงคือมี True ID จะดูที่ไหนก็ได้ใช่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 ดูที่บ้านผ่านจอทีวีก็ได้ได้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็ได้เหมือนกันดูผ่านอะไรต่างๆก็คือได้หมดเลยมันสะดวกมากเลยใช่ใช่ค่ะใช่ไหมฮะมันครอบคลุมครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะนี่คือความพิเศษของ True ID ของเขาและอีกสักนิดนึงแล้วกันลิซ่าพี่ขออนุญาตขายของแป๊บนึงนะได้ค่ะนะพี่ขออนุญาตค่ะและความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะทุกท่านครับเพราะยิ่งดูคอนเทนต์ใน True ID ก็ยิ่งได้รับ True Point นะฮะเรายังสามารถเอา True Point มาอย่างสมมุติลิซ่าอย่างเงี้ยไม่ได้มีเวลาที่จะไปเข้าโรงหนังโรงภาพยนตร์ไม่ค่อยเลยค่ะใช่ลิซ่าเช่าเลยเช่าหนังใหม่ใน True ID ดูได้เลยเท่าไหร่คะเนี่ยต้องไปดูฮะต้องเข้าไปดูเลยนะคะพี่ขายของได้แต่พี่ก็รู้ไม่หมดทุกอย่างลิซ่าบอกว่าทีมเดียวกันเราเป็นทีมเวิร์คที่แบบใช่ไหมคะได้นะโอเคมามิวสิกวิดีโอก็มีได้ดูมิวสิกวิดีโอบ้างไหมฮะดูบ้างค่ะได้ดูบ้างนะเพลงตัวเองได้ดูไหมฮะเขินค่ะจริงวิวไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าดูตัวเองค่ะหรอใช่ทำไมอ่ะเขินตัวเองอะค่ะไม่กล้าดูอ่ะแต่แฟนๆไม่เขินนะแฟนๆปั่นวิวใหญ่เลยเนาะ ใช่ปะถ้าพูดถึงเพลงของลิซ่าเนาะก็ต้องบอกต้องยอมรับจริงๆนะลาลิซ่า มันนี่ ทุกครั้งที่ออกเพลงมาก็โอ้โหมันเป็นกระแสที่คนไทยพร้อมซัพพอร์ตแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกับทุกเพลงของลิซ่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นลิซ่ารู้ใช่ไหมคะว่าลาลิซ่าทำให้พาหุรัตขายชดาชุดไทยชดาก็คือโซเราตลอดจริงเหรอคะใช่โอเครู้สึกไงบ้างมันเป็นความภาคภูมิใจ
เล็กๆน้อยๆของหนูที่แบบว่าเราได้ใส่ชุดไทยใน MV ของเราแล้วแบบทั่วโลกได้เห็นอะไรเงี้ยอุ๊ยจะร้องไห้ภูมิใจค่ะภูมิใจจริงๆแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆค่ะที่ทุกคนชอบอันนี้พี่พูดจากใจนะแล้วเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันก็คือขอบคุณลิซ่าจริงๆน้องใช่ไหมคะขอบคุณลิซ่าเนาะตบมือให้ลิซ่าได้ไหมคะลิซ่าคือศิลปินระดับโลกลิซ่าคือความภูมิใจของคนไทยทุกคนและลิซ่ามีเพลงของลิซ่าเองแล้วเอาแบบว่าความเป็นไทยใส่ลงไปในนั้นด้วยอ่ะมันคือแบบมันคือที่สุดยังไงพวกเราทุกคนขอบคุณลิซ่าจริงๆฮะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆฮะคือมันดูแล้วมันรู้สึกแบบว่าประทับใจมันตื้นตันใจจริงๆลิซ่าขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหนอหนอใช่ไหมคะทุกคนจากไหนอะเด็กยะพี่ทำไมเพิ่งจะขึ้นมาเสียงอะทำไมฮะที่ผ่านมาเร็วๆนี้โคเชล่าอ๋อใช่ค่ะก็ว้าวอีกก็ว้าวอีกมีใครได้ไปดูบ้างไหมคะจริงปะจริงปะคะเนี่ยดูชอบไหมชอบครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเป็นครั้งที่สองใช่ค่ะแต่เป็นเฮดไลเนอร์เลยครั้งนี้ใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะได้กลับไปโชว์ที่งานนั้นแล้วมันเป็นเวทีที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าตอนปี2019คืออ๋อจำได้ว่าตอนปี2019ใครบอกไม่ใช่นะคะปี2018ปะ19เห็นไหมผมพูดถูกแล้วใครบอกไม่ใช่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยฮะก็คือตอนนั้นคือเป็นเวทีที่เล็กกว่าเป็นเวทีเล็กๆที่แบบที่เราก็ภูมิใจที่สุดแล้วอ่ะแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะให้โอกาสนั้นกับพวกเราอีกครั้งแล้วมันเป็นเวทีที่เป็นเฮดไลเนอร์ที่เอเชียไม่เคยได้คือดีใจมากใช่เป็นแบบเหมือน such a dream อะค่ะแบบคือ dream come true แบบเราอยากกลับไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาให้โอกาสนั้นนึกเชื่อว่าไม่ใช่แค่ลิซ่าที่ภูมิใจนะแฟนๆทุกคนก็ภูมิใจที่สุดเหมือนกันใช่ไหมฮะทุกคนที่สุดเลยฮะลิซ่าร้องไห้ปะคะเนี่ยไม่ได้จะร้องไห้ใช่ไหมคะอย่าทักสิฮะเดี๋ยวมาแซวเล่นฮะแซวเล่นเอาอย่างนี้กำลังพูดคุยกันสนุกเลยขอเบรกสักครู่แล้วกันลิซ่าโอเคเหรอเบรกเพื่ออะไรฮะให้ลิซ่าเล่นเกมอู้ครับและนี่คือกิจกรรมแรกครับที่เราจะมาเติมเต็มทุก ID ให้ฟินแบบไร้ขีดจำกัดกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า Find Your True ID เพลงสั้นมากเลยใช่พี่คิดว่าพี่คิดคนเดียวเดี๋ยวเราเชิญตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวลิซ่าจะได้เห็นตรงนี้ชัดๆเพราะว่าเราจะเปลี่ยนพื้นที่เวทีตรงนี้ให้เป็นห้อง True ID ความบันเทิงที่ตรงใจลิซ่าที่สุดทุกคนว่าไงฮะแปดนะอะไรจ๊ะแปดนะลิซ่าว่าไงแปดนะแปดลองดูซิว่าแปดเป็นยังไงแปดเป็นคำตอบที่เขาไม่ได้นับเพิ่มไหมคะใช่ป่ะใช่ไหมไหนลองมาทวนพร้อมๆกันนะว่าเราถูกหรือทีมงานถูกลิซ่าถูกเหรอให้หนูถูกเหรอคะโอเคพี่จะตอบให้โอเคค่ะทีมงานผิดแต่ลิซ่าถูกค่ะกล้าเดี๋ยวนี้เลยครับมีเจ็ดชิ้นไม่ใช่ครับมีทั้งหมด8ชิ้นดูยังไงมี7ชิ้นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะโอเคครับห้องต่อไปครับห้องนี้นะฮะพี่จะมีอุปกรณ์ให้ลิซ่าด้วยเป็นต้องหาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นชื่องานของเราให้ได้ Boss Lisa's True ID
เติม WHATLISA Visa True ID ใช่ Visa True ID ตรงนี้นะครับโดยที่ลิซ่าจะชี้ไปสมมติเป็นตัว A สีเงินตัวนั้นลิซ่าชี้ไปปุ๊บลิซ่าบอกตัว A ทีมงานก็จะเฉลยขึ้นมาว่าถูกต้องเป็นตัว A ถูกต้องแล้วเขาเจอตัว A นั้นมาใส่เติมตรงนี้ลิซ่าต้องชี้ให้ครบทั้งหมดเพื่อจะเติมให้เต็มเติมให้เต็มเข้าใจแล้วค่ะโอเคทุกคนเข้าใจไหมฮะอธิบายให้พี่ฟังฮะลิซ่าโอเคนะเข้าใจค่ะก็คือตามลำดับไม่ว่าหนูจะแบบชี้อะไรก่อนก็ได้ก็ได้ก็ได้ใช่ไหมฮะชี้อะไรก่อนก็ได้เนาะถึงไม่ได้ก็ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับตัวนี้ตัวอะไรฮะลิซ่า W W ถูกต้องฮะ W ถูกต้องฮะWhat? ผ่านไปแล้ว10วินาทีครับตัวอะไรฮะ H ถูกต้องครับ A ครับถูกต้องฮะ T อยู่ไหนอะตัว T อยู่ไหนฮะช่วยดิซ่าหน่อยครับคนอ๋อ What L อยู่ไหนอะทำเวลาได้ดีมากจริงๆหนังสืออยู่ไหนอะเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นอะช่วยหน่อยทุกคนช่วยหน่อยฮะแอลอยู่ที่ชั้นวางหนังสือไหมฮะอยู่ไหนอ่ะจะจะอะไรอ่ะอ๋อแอลมาแล้วนิชาผ่านไป1นาทีแล้วฮะเหลืออีก1นาทีเท่านั้นครับไอได้ไอไปแล้วนะฮะ S ฮะ S อ่ะ S ใช่นะฮะ A ครับเราอยู่นี่อ๋ออ๋อหมายความว่าลิซ่าทำได้ดีมากจนเกมแฮงไปเลยฮะลิซ่าทำเวลาได้ดีมากจนเกมแฮงไปเลยคือลิซ่าระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่ทันลิซ่าเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วขนลุกลิซ่าเก่งไหมฮะเนี่ยทุกคนครับพูดว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆให้ลิซ่านะฮะ3ครั้ง1 2 3มันช้าลิซ่าฮะต่อฮะเขารวมตรงนี้ได้ปะคะที่ A อยู่ A ยังไม่เอา A ให้หนูเลยอ่ะโอเคถูกต้องครับชูได้ทั้งคำเลย I let's go ID 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 ดีทุกคนครับอยู่ในเวลาครับทุกคนชื่นชมลิซ่าพร้อมกัน3ครั้ง1 2 3ขอเสียงปรบมือด้วยฮะขอบคุณค่ะมาตรงกลางเหรอฮะลิซ่าโอ้โหเป็นไงบ้างลิซ่าหนูว่าหนูทำเวลาโอเคอยู่นะเร็วมากเร็วจริงๆสุดยอดไปเลยค่ะแต่ช้าไอ้ตรง L เนี่ยแหละที่แบบหนูมองไม่ออกสักทีว่ามันคือตัว L แต่ก็ยังเร็วอยู่นะเร็วไม่ได้เหลือเวลาเป็นนาทีเลยอ่ะใช่ปะใช่ถึงพี่ถึงบอกไงว่าคอมพิวเตอร์ตามลิซ่าไม่ทันใช่เหลือ59วิเมื่อกี้หนูเห็นใช่เก่งสุดๆไปเลยเก่งไหมข้างหลังเก่งไหมฮะลิซ่าเก่งสุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นเกมกรุบกรุบกริบสองเกมให้แบบว่าสมมติว่าถ้าลิซ่าจะต้องเข้าร่วมคอมมูนิตี้ใดคอมมูนิตี้หนึ่งลิซ่าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษฮะโหมีคอมมูนิตี้ไหนบ้างท่องเที่ยวเดนศาสตร์หรืออะไรเงี้ยท่องเที่ยว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 เนาะท่องเที่ยวเนาะช่วงนี้เหมือนอินเที่ยวชอบเที่ยวทะเลค่ะชอบใส่บิกินี่แต่ไม่กล้าลงนะแต่ไม่ค่อยกล้าลงเขินเดี๋ยวคุณแม่ว่าแป๊บนึงนะพี่ขอจัดการตัวนี้ก่อนนะได้ค่ะใจเย็นๆของเราฮะกับเกมที่2ครับคืออ๋ออะไรจ๊ะ
เอาเพลงสั้นมากค่ะเราลืมไปแล้วเรื่องเพลงอ่ะใช่หนูก็นั่งเราลืมเรื่องเพลงไปแล้วเอาล่ะสำหรับเกมในรอบนี้มาแล้วฮะตรงนี้ลิซ่าตกใจเล็กน้อยฮะทุกคนครับเพราะว่าวันนี้จะให้ลิซ่าโชว์ฝีไม้ลายมือทางด้านศิลปะครับในการเพ้นเสื้อนะครับโดยที่เราจะมีโจทย์ที่จะให้ลิซ่านี่คือแบบมีโจทย์ใช่ไหมคะใช่ครับปกติได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยไหมฮะในการวาดรูปหรือการเพ้นเสื้อหรืออะไรอย่างนี้เวลาคัมแบ็กที่ไรอะค่ะพวกเราจะชอบแบบว่าแบบต้องมานั่งแต่งอัลบั้มตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแค่นั้นนะคะและคิดว่าฝีมือตัวเองทางด้านศิลปะเต็มร้อยให้เท่าไหร่ฮะดูว่าอะไรนะคะ 1,000 เลยเหรอโอ้โห 1,000 โอเคมาดูฮะว่าฝีมือระดับ 1,000% เป็นยังไงนะฮะลิซ่าครับเสื้อตัวแรกครับโจทย์ของเราคือถามว่าวันนี้ลิซ่ามีความรู้สึกอย่างไรวันนี้ลิซ่ามีความรู้สึกอย่างไรลิซ่าต้องระบายความในใจออกมาผ่านผลงานศิลปะของลิซ่าพร้อมกับแอคเซสซอรีและสีสันที่อยู่ตรงนี้ครับวันนี้หนูรู้สึกยังไงเหรอคะใช่ครับอุ๊ยอะไรอีกนะคะอะไรอีกนะคะแล้วแฟนๆรู้สึกยังไงฮะลองบอกลิซ่าหน่อยสิฮะโอเคโอเควางไมค์แป๊บนะคะเอาเลยฮาริซ่าอยากพูดเมื่อไหร่บอกพี่เดี๋ยวพี่ช่วยถือไมค์ให้ฮะยังฮะยังไม่ได้เริ่มเลยตรงไหนนะฮะเอาล่ะมาดูกันฮะว่าวันนี้ลิซ่ามีความรู้สึกอย่างไรนะฮะมีอัคเซสซอรี่ในการที่จะให้ลิซ่าได้แบบตกแต่งมากมายเลยครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมฮะโดนใจแฟนๆด้วยอันเนี้ยนี่โอ้ยลืมบอกไปว่ามีเวลาให้4นาทีพี่ขอโทษทาริซ่าพี่ผิดไปแล้วว่าหนูเกือบจะเสร็จแล้วทั้งหมดแต่ไวถือโอเคอยากให้ทำอะไรอ่ะลองบอกลิซ่ามาสิฮะเผื่อลิซ่าเขาจะตัดสินใจทำให้แพลวอะไรนะให้เซนให้เซนใช่ไหมฮะอ๋อให้เซนลีโอเหรอว้าวตัวแรกถือว่าโอเคไหมลิซ่าถามว่าหนูกล้าใส่ไหมหนูกล้าใส่นะคะเฮ้ยมันได้นะจริงๆพี่ว่าได้นะทุกคนว่าไงฮะสวยทุกคนว่าสวยลิซ่าพอใจไหมอีกนิดนึงค่ะแบบขออีกนิดนึงฮะชอบตรงเชียร์สวยมากไหนพี่อยู่ตรงไหนอ่ะที่สุดนะพี่เนาะอะไรนะจ๊ะ number 1นะที่สุดค่ะโอเคค่ะโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วครับตัวแรกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้รอมันแห้งแป๊บหนึ่งมาลิซ่ามาต่อตัวที่2เลยดีไหมฮะได้ค่ะพี่ต้องช่วยลิซ่าแล้วล่ะลิซ่าขอโทษนะขอบคุณค่ะโอเคลิซ่าเรียบร้อยมาต่อที่ตัวที่2ฮะโจทย์ของเราก็คืออะไรที่ทำให้ลิซ่ารู้สึกดีโอ้เยอะมากเลยอ่ะโอเคอะไรที่ทำให้ลิซ่ารู้สึกดี What makes Lisa feel good ฮะลีโอโอ้ยวาดยากเลยอ่ะโอเคตัวนี้เริ่มคล่องขึ้นไหมฮะ
@whatslisa_through_id เท่านั้นครับถึงไหนนะจ๊ะลิซ่าเซ็นด้วยเหรอคะโอเคนี่ตัวที่สองคืออะไรที่ทำให้ลิซ่ารู้สึกดีนะคะซึ่งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่านี่ลิซ่ารักแมวและบิงโอเคค่ะโอเคโอเคไหมคะลิซ่าพอใจไหมหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะหนูว่าทุกคนว่าไงฮะสุดยอดลิซ่าฮะพี่ขอนิดเดียวพี่ขอนิดเดียวให้ลิซ่าพรีเซนต์หน่อยแล้วกันว่าตัวแรกตัวแรกนี้มันเป็นยังไงฮะให้พรีเซนต์พูดถึงเรื่องราวที่เราเขียนลงไปกับวันนี้ลิซ่ามีความรู้สึกอย่างไรวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูสวยแบบหมายว่าพี่ๆบอกว่าวันนี้หนูสวยก็เลยรู้สึกว่าสวยไหมก็พูดออกมาเลย1 2 3ก็เลยแล้วก็วันนี้เป็น True กับ True ID ก็เลยเป็นสีแดงค่ะฮะแล้วก็แค่แต่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีลายเซ็นนะคะใช่ฮะโอเคตัวแรกตัวที่สองค่ะอธิบายให้พี่ฟังหน่อยสักนิดหนึ่งวาดก็ไม่แย่นะเนี่ยเนาะใช่ไหมฮะดูออกไหมคะว่านี่คือบลิงใช่ไหมเป็นคนแล้วแบบเป็นสีชมพูใช่ใช่แล้วก็อันนี้คืออะไรที่ทำให้หนูแฮปปี้ใช่ไหมคะใช่ฮะก็คือมีเป็นลีโอจริงๆคืออยากวาดทั้งแฟมิลี่เลยแต่ว่าไม่ไหวก็เลยว่าหัวโจกลีโอก่อนแล้วก็เป็นบลิงส์นะคะแล้วก็เซนค่ะครับเอาละครับปรบมือให้กับลิซ่าได้ไหมคะขอบคุณค่ะแต่ก่อนที่จะไปจับช่วงนี้ลิซ่าต้องเลือกเสื้อหนึ่งตัวที่จะได้กับกิจกรรมที่แฟนโพสต์รูปลงใน Twitter จริงเหรอคะจะให้ตัวไหนดีสองตัวไม่ได้เหรอคะได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเพราะอีกตัวหนึ่งก็จะให้ไปร่วมกิจกรรมกันต่อนะคะติดตามกิจกรรมได้นะคะที่ Facebook ของ True ID นะครับอีกตัวหนึ่งครับเอาตัวแรกที่จะให้เลยฮะคือให้ในนี้เหรอคะให้สำหรับคนที่โพสต์รูปและติดแฮชแท็กใน Twitter และเดี๋ยวจะมีการสุ่มแจก1คนเท่านั้นอ่ะคือหนูเอาอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ฮะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ร่วมกิจกรรมแล้วรอลุ้นเลยนะคะวันพรุ่งนี้ประกาศผลครับโอเคครับขอเสียงปรบมือกับลิซ่าสักครั้งนึงฮะขอบคุณครับค่ะถามว่าเกมจบไหมพี่บอกไปแล้วไงฮะร้อยกว่าเกมวันนี้ยังไม่จบไม่จบโอเคนี่คือความรู้สึกของแฟนทุกคนที่มีความรักให้กับลิซ่านะครับทุกคนครับตัวมือตัวเองนิดนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมายดีเจนุ้ยขายของเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องอ
องบอกว่าวันนี้ทุกไอดีได้ถูกเติมเต็มความรักความน่ารักความสุขจากลิซ่าเต็มๆเลยวันนี้ค่ะลิซ่าครับค่ะนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆแล้วลิซ่าแล้วไม่มีเกมแล้วหรอคะอ้าวเดี๋ยวเล่นเกมเพิ่มสุดท้ายแล้วจริงๆฮะลิซ่าครับฝากอะไรทิ้งท้ายฝากทูไอดีกับแฟนๆด้วยแล้วก็ผลงานของลิซ่าด้วยครับค่ะก็ขอบคุณทูไอดีอีกครั้งนะคะที่ทำให้พวกเราได้มีโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ตอนที่ทรายก็คือมีแต่คนให้กำลังใจเยอะมากก็เลยแบบตื่นเต้นสำหรับพรุ่งนี้มากๆเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเอง energy แบบว่ามาล้นแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เสียสละเวลามาหาหนูนะคะแล้วก็ฝาก True ID ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนพร้อมมอบความรักและสปอร์ตลิซ่าเสมอครับเจอกันพรุ่งนี้ฮะลิซ่าครับขอเสียงปรบมือกับลิซ่าด้วยฮะขอบคุณครับดีใจมากมากวันนี้วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่า True ID ของเราก็เป็น The Next World Class Smart Entertainment ครับศูนย์รวมความบันเทิงที่หลากหลายระดับโลกไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงนะฮะคอมมูนิตี้ต่างๆสิทธิพิเศษต่างๆนะฮะอยากให้คนได้ลองเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้ว่า True ID ตอบโจทย์ทุกความต้องการจริงๆครับ